ขาจะประเมินไงก็เขาเป็นคนประเมินเราไม่ได้ประเมินเราทำหน้าที่ของเราสิ่งที่เขาประเมินมาเราก็แก้ไขทุกวันคราวนี้มันอ่านแก้ได้เร็วแก้ได้ช้าก็เป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ดีกว่าเหรอนะกดดันกันเองผมว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยในกรณีที่คนไทยไม่เข้าใจสภาพของประเทศไทยเราก็พร้อมที่จะไปชี้แจงส่งตัวแทนของเราไปชี้แจงสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างคิดนะครับการที่สหรัฐอเมริกาจัดอันดับการค้ามนุษย์ของเราเนี่ยนะครับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับเทียร์3ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือมีปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในขั้นที่ร้ายแรงและไม่ดำเนินการแก้ไขปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่เราอยู่ในระดับเทียร์3 2ปีแล้วนะครับน่าสนใจก็คือว่าเมื่อเขาจัดอันดับเราแบบนี้ก็ดูเหมือนกับมีนักวิเคราะห์หรือแม้แต่ผู้ที่เชี่ยวชาญในแวดวงของต่างประเทศประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐกำลังจะใช้เกมการเมืองในครั้งนี้ทุบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะมันมีอีกเปราะหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวคงกำลังจับตามองเหมือนกันสหรัฐให้เราอยู่ในระดับเทียร์3ยังรวมถึงเรื่องของการจัดระเบียบประมงซึ่งทางสหภาพยุโรปเองนั้นเขาให้ใบเหลืองเราอยู่แล้วถ้าเราเจอการจัดระดับอยู่ในระดับเทียร์3เรื่องค้ามนุษย์มันจะส่งผลให้ทางสหภาพยุโรปขยับเราให้เราได้ใบแดงหรือไม่สำหรับเรื่องของประมงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนกำลังกังวลนะครับว่านั่นหมายความว่าธุรกิจการส่งออกโดยเฉพาะประมงที่ต้องส่งไปยังสหภาพยุโรป 30,000 กว่าล้านอาจจะต้องหายไปในพริบตาแต่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านก็มองตรงกันแหละครับว่าค้ามนุษย์อยู่ระดับ3เรื่องประมงสงสัยอนาคตเราต้องได้ใบแดงจากสหภาพยุโรปแน่ๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐกำลังเดินเกมทางการเมืองกับประเทศไทยน่าสนใจล่ะครับว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่และที่สำคัญก็คือภาคธุรกิจต่างๆถ้าวันนึงเราโดนคว่ำบาตรสมมุติว่ามันเลวร้ายขนาดนั้นเขาตั้งรับกันอย่างไรคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับต่างคนต่างคิดเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ร่วมกันเนี่ยแหละนะครับท่านแรกครับคุณผู้ชมครับท่านนี้เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขณะที่ท่านหนึ่งก็น่าสนใจล่ะครับในส่วนของภาคประมงนะครับเพราะตอนนี้ก็กำลังลุ้นล่ะครับว่า EU สหภาพยุโรปจะให้ใบแดงเราหรือไม่แดงนี่คือเลวร้ายสุดแล้วเนี่ยแหละนะครับท่านนี้เป็นที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับคุณไพบูลย์พลสุวรรณาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุทธครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอาจารย์ก่อนก็แล้วกันอาจารย์ฮะวันนี้พอเราเห็นสหรัฐเขาคงสถานะเรื่องการค้ามนุษย์ของเราอยู่ระดับ3ถูกไหมฮะเห็นบอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้คือเขาต้องส่งเรื่องไปให้ประธานาธิบดีบารักโอบามา90วันถามล่วงหน้าเลยเพราะเห็นบอกว่าจริงแล้วประธานาธิบดีมีสิทธิ์จะตัดสินใจว่าจะคว่ำบาตรหรือไม่คว่ำบาตรอย่างไรไหมฮะโดยหลักครับแต่ว่าผมอยากจะให้พูดให้ชัดเจนในเรื่องของเล่นการเล่นการเมืองนิดนึงนะครับที่มีการพูดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองว่าอเมริกาเล่นการเมืองเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการที่เขาต้องการจะเอามาเลเซียเข้าไปอยู่ในการเจรจาของเขตการค้าเสรีแปซิฟิกตัวนั้นมากกว่าการเมืองในแง่ของการที่ว่าทำให้ไทยมีเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ผมว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างไปใช้ความรู้สึกมากไป เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตรงๆเนี่ยประเทศไทยเราก็ยังไม่สามารถทำอะไรที่จะพูดง่ายๆว่าดีขึ้นถึงขนาดที่ทำให้เราเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ในเทียร์ที่2ได้นะฮะอันนี้เรื่องค้ามนุษย์เลยครับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นที่กังขากันไม่ใช่เฉพาะนักวิจารณ์หรือนักวิเคราะห์ของคนไทยแต่ของอเมริกันเองด้วยเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมในระดับเดียวกันประเทศมาเลเซียและประเทศคิวบาซึ่งคิวบานี่ติดเทียร์3มา12ปีแล้วนะครับทำไมอยู่เทียร์2แล้วระหว่างเทียร์3กับเทียร์2มันมีวอชลิสต์อยู่ตรงกลางนะฮะทำไมถึงได้เลื่อนลำดับใช้คำว่าเลื่อนลำดับก็แล้วกันเลื่อนลำดับขึ้นก็แล้วกันนะซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฟังแล้วเชื่อถือได้ว่าทั้งคิวบาและก็มาเลเซียเนี่ย
มีผลงานที่ดีกว่าเราตรงนี้ก็เลยมีการพูดขึ้นมาว่าอเมริกาเนี่ยหรือพูดง่ายๆอย่าใช้คำว่าอเมริกาเลยฮะใช้คำว่าประธานาธิบดีเนี่ยต้องการเล่นการเมืองใช่ไหมคือพูดง่ายๆก็คือว่าต้องการที่จะเอาตัวเนี้ยเป็นรางวัลให้กับมาเลเซียหรือไม่เชิงเป็นรางวัลทีเดียวรางวัลน่าจะเป็นกับคิวบามากกว่าเพราะว่าเขาเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกันนะฮะแล้วก็เป็นการที่จะทำให้มาเลเซียสามารถจะเจรจาที่เรียกว่า fast track ได้เพราะว่ากฎหมายสหรัฐเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าประเทศมาเลเซียยังอยู่ในเทียร์3เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่สามารถเจรจาตรงนี้ได้มันก็จะมีผลทำให้การเจรจาเรื่อง TPP เนี่ยไม่สำเร็จและอย่าลืมนะฮะประธานาธิบดีสหรัฐมีเวลาจำกัดเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องออกจากตำแหน่งแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเขาทำให้สำเร็จเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่าโครงการซิกเนเจอร์ของเขาคือเขาอยากจะทำให้เป็นตำนานไปว่าเขาเนี่ยเปิดภาพสำเร็จแปซิฟิกสำเร็จนะฮะทีนี้ที่คำถามเมื่อกี้ขอโทษคำถามคำถามก็คือกำลังกังวลว่าพอตอนนี้เรื่องเราต้องส่งไปที่บารักโอบามา90วันครับคือหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะเขาจะกล้าคว่ำบาตรเราไหมครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบเคียงกันคือสหรัฐก็ไม่ได้ถึงขนาดคว่ำบาตรเราถูกไหมฮะใช่ครับคืออย่างนี้ฮะคือกฎหมายเนี่ยเพียงแต่เปิดบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ประเทศยังอยู่ในเทียร์3เนี่ยภายในเวลา90วันเนี่ยให้อยู่ในการวินิจฉัยของประธานาธิบดีว่าจะใช้บทบาทหรือจะลงโทษอย่างไรเรียกคำว่า penalty คือลงโทษทีนี้การลงโทษเนี่ยก็มีพิจารณาตั้งแต่เบาไปถึงหนักนะฮะถึงหนักฮะอาจจะมีการที่ว่าตัด GSP แบบสมัยโบราณที่ว่าไม่ให้สิทธิพิเศษบ้างนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ส่งเสริมให้อเมริกาเข้ามาลงทุนหรือให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาตามหนักเกณฑ์หนักเกณฑ์เบาขึ้นไปมันไม่มีเกณฑ์ที่บอกว่าคือถึงขนาดว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรสินค้าไทยไม่มีผมคิดว่าไม่เพราะหลายท่านบอกไม่มีผมคิดว่ามีหรือไม่มีเนี่ยอีกอย่างนึงแต่ผมคิดว่าการทำตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะนอกเหนืออำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐที่จะต้องอาศัยสภาคองเกรสด้วยอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ผมคิดว่าถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องลำบากจริงๆแล้วเท่าที่ฟังนะฮะอย่างกระทรวงต่างประเทศก่อนอันนี้พยายามออกมาชี้แจงว่าเอาล่ะถ้ามันถึงขั้นเลวร้ายที่สุดสหรัฐอาจจะไม่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับด้านสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาถูกต้องอย่างนั้นคือมันจะไม่กระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจใช่ไหมฮะอาจารย์คือยังไงขั้นนั้นจริงๆคือยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะกระทบกับเศรษฐกิจอยู่แล้วมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าความผูกพันในลักษณะของการที่อเมริกามีความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่เราเห็นกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์ตอนนี้มันเลวลงซึ่งมันเลวลงมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะฮะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่มีการพูดกันว่าความหวานชื่นระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันช่วงสงครามเย็นเพราะมันเป็นตอนที่ช่วงที่ประเทศไทยกับสหรัฐมีผลประโยชน์ต้องตรงกันพอดีใช่ไหมฮะอันนี้หลังจากเกิดหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีตัวแปรเข้ามาใหม่ก็คือมีจีนซึ่งมาเป็นพูดง่ายๆว่าคู่แข่งกับสหรัฐและเมื่ออเมริกาไม่มีอะไรที่ค่อนข้างจะตรงกับไทยในตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมและเมื่อจีนไปสนิทกับเราไปสนิทกับไทยมากยิ่งขึ้นนะฮะและประกอบกับเรากลายเป็นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งอันนี้ก็ทำให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนลำบากนะฮะอาจารย์ยอมรับใช่ไหมฮะเพราะจริงๆแล้วมีหลายคนพูดถามอาจารย์เลยตรงๆเลยก็คือบางคนบอกที่สหรัฐมีท่าทีกับเราแบบนี้หรือจัดอันดับเรานี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ประเทศสหรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้กับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ใช้กับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเผด็จการในกรณีของเราผมขอโทษที่ใช้คำว่าเผด็จการเราอาจจะไม่ใช่เผด็จการแต่ว่าในสายตาของสหรัฐเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งมาจากประชาชนเขามองว่าเป็นเผด็จการถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปขัดกับหลักกฎหมายหลายๆอย่างที่สหรัฐอเมริกามีอยู่แล้วก็ทำให้เขาสับสนไม่ได้สับสนไม่ได้รวมทั้งมีสามารถที่จะห้ามภาคเศรษฐกิจที่จะเข้ามาช่วยหรือมาลงทุนกับเราได้ด้วยตัวนี้เป็นถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าคือยอมรับว่าหนึ่งคือปัญหาเนี่ยมันมีมานานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าถามจริงเลยคือใบแดงที่บางท่านในแวดวงต่างประเทศวิเคราะห์ไปแล้วว่าพอค้ามนุษย์สหรัฐให้ตรงนี้ปุ๊บยังไงโอกาสที่เราจะได้ใบแดงก็สูงจริงไหมฮะถ้าอาจารย์ประเมินตอนนี้ค้ามนุษย์เราเทียร์3เกิดเรื่องประมงเราได้ใบแดงขึ้นมาจริงมีหลายคนไปนั่งวิเคราะห์กันเนี่ยแหละนะฮะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องถามอาจารย์เลยว่ามันไปรวมเรื่องท่าทีความสัมพันธ์ที่เราไปแนบแน่นกับจีนมากจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ประเทศสหรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้กับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ใช้กับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเผด็จการในกรณีของเราผมขอโทษที่ใช้คำว่าเผด็จการเราอาจจะไม่ใช่เผด็จการแต่ว่าในสายตาของสหรัฐเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นการ
เลือกตั้งมาจากประชาชนเขามองว่าเป็นเผด็จการถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปขัดกับหลักกฎหมายหลายๆอย่างที่สหรัฐอเมริกามีอยู่แล้วก็ทำให้เขาสับสนไม่ได้สับสนไม่ได้รวมทั้งมีสามารถที่จะห้ามภาคเศรษฐกิจครับที่จะเข้ามาช่วยหรือมาลงทุนกับเราได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวแปรถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะฮะคุณไพบูลย์เพราะอันนี้เรื่องค้ามนุษย์ของสหรัฐมันมีอีกเปราะนึงก็คือสหภาพยุโรปเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบเรือประมงของเราใบเหลืองมีบางท่านไปวิเคราะห์เลยว่าพอสหรัฐจัดเราอยู่ระดับ3เทียร์3เดี๋ยวเรื่องประมงสหภาพยุโรปให้ใบแดงแน่ๆถามจริงภาคธุรกิจประมงนั่งประเมินถึงขนาดนั้นเลยไหมฮะตุลาคมเนี่ยวันที่ประมาณ20 22 22นี่แหละที่สหภาพยุโรปจะประเมินเราขณะที่90วันที่พูดถึงของแรงงานการใช้แรงงานค่ามนุษย์อันนั้นของสหรัฐเนี่ยก็จะไปตกที่ประมาณ27นั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่ประธานาธิบดีโอบามาจะดูยุโรปจะทำอะไรในกลุ่มภาคธุรกิจฮะประเมินว่าไงอาถามจริงเราก็บอกว่าเราลำบากมามากกว่า2ปีครึ่งในการส่งออกแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะลำบากครับแล้วก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าเกือบ30ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนโดยทุนข้ามชาติตลอดเวลาสินค้าเกือบทุกประเภทในสภาผู้ส่งเราจัดเป็น25ประเภทครับดังนั้นเกือบ 85% เป็นสินค้าข้ามชาติทั้งสิ้นเลยแล้วพวกนี้ก็พร้อมจะไปนั้นสิ่งที่อยู่ประเทศไทยที่แท้จริงคือสินค้าเกษตรและก็สินค้าขนาดเล็กก็คือ SME ตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะมาพิสูจน์แล้วว่าเราจะเดินต่อไปได้หรือไม่เพราะในอดีตนโยบายทั้งหลายที่ออกมาจะเป็นรัฐบาลเลือกตั้งอย่างที่ฝรั่งเขาต้องการก็ตามก็มักจะไปเน้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เขาบอกมาสร้างงานมาสร้างโอกาสแต่จริงๆแล้วมันก็ใช่นะเพราะตึกระฟ้าเราก็ขึ้นมาตั้งเยอะเดี๋ยวคุณไพบูลย์กำลังมองว่าไอ้ธุรกิจภาคประมงเนี่ยถามจริงๆเลยก็คือมันมีปัญหาหมักหมมมานานสามสิบปีมันไม่ใช่ว่าพูดกันตรงคือมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราได้ใบแดงจะมาอ้างว่าเป็นเพราะรัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารปฏิวัติมา มันคงไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่ถูกไหมฮะไม่ใช่เราอุปสรรคอันนี้เนี่ยถ้าจำได้ในข่าวลงนะสักเกือบเดือนกว่ามาเนี่ยจะพูดถึงว่าเรือประมงผิดกฎหมายเครื่องมือผิดกฎหมายก็มักจะได้รับการอภัยโทษซึ่งเที่ยวนี้ที่เรารวมตัวก็คิดว่าจะอภัยโทษอีกทั้งที่ผ่านมาเรารัฐบาลส่วนใหญ่ก็คือท้องถิ่นที่ต้องการคะแนนเสียงในการเลือกตั้งฉะนั้นเวลาอะไรก็ถามก็คือเหมือนปล่อยหมดก็ปล่อยได้ทีนี้ฝรั่งเขาจับตาเรื่องนี้มานานมากที่เขากังวลคือเรื่องกฎหมายเคยจับผู้กระทำความผิดได้จริงแต่ว่าพอผ่านสามศาลมันนานมากแล้วพอผ่านแล้วเราก็ไม่ได้มีความชัดเจนในการบอกว่าถูกลงโทษอย่างไรแล้วขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าวิวัฒนาการสมัยใหม่ดาวเทียมมันบินบนอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันมีการเปรียบเปรยเป็นการ์ตูนตลกในนิตยสารด้วยซ้ำไปบอกอ่าวไทยนี่จัดปาร์ตี้ทุกคืนก็คือมีเรือปั่นไฟล่ะทำผิดกฎหมายทั้งสิ้นแล้วก็อวนห้ามเกินห้ามเล็กกว่า5เซนติเมตรไปหาที่ก็มีลำไหนมี5เซนติเมตรบ้างก็คือฉันทำได้คนอื่นทำได้ฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำมันก็เป็นประเมินอย่างนี้เมื่อเช้านี้ข่าวเพิ่งออกนะอธิบดีกรมประมงบอกมีเรืออีกหมื่นกว่าลำไม่มาจดทะเบียนนั่นแปลว่ามันเป็นการใช้เอาความเอาเปรียบของประชากรทีนี้ไอ้ยูยูต้องบอกว่าเขาคงไม่ได้ประกาศเพื่อให้ยุโรปมีอาหารที่ถูกลงแต่เขากำลังรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์มีส่วนได้เสียร่วมกันไม่ใช่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเอาไปคือให้มันคงอยู่ถูกไหมฮะถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าคือยอมรับว่าหนึ่งคือปัญหาเนี่ยมันมีมานานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าถามจริงเลยคือใบแดงที่ บางท่านในแวดวงต่างประเทศวิเคราะห์ไปแล้วว่าพอค้ามนุษย์สหรัฐให้ตรงนี้ปุ๊บยังไงโอกาสที่เราจะได้ใบแดงก็สูงจริงไหมฮะครับผมเอางี้ถ้าเป็นใบแดงจริงๆนะเราก็ทนเจ็บอีกสักนิดนึงทนเจ็บสักนิดหนึ่งในเจ็บมาแล้วเจ็บมาตั้งหลายปีแล้วเราแข่งขันไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบหมายถึงว่าสภาพของการจับปลาในท้องทะเลอ่าวไทยเกือบสูญสิ้นแล้วนะณวันนี้สิ่งที่เราต้องดีใจอย่างนึงคือกรมประมงประกาศปิดน่านน้ํา3เดือนถ้าจำได้นะครับเกือบ15ปีมาแล้วครับตั้งแต่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมของทุกปีครับปิดตั้งแต่หน้าอ่าวเพชรบุรีไปถึงสุราษฎร์ธานีเราถึงมีปลาทูกินทุกวันนี้ปีที่แล้วเริ่มขยายละขยายจากชลบุรี15มิถุนายนถึงกันยาครับปิดตั้งแต่ชลบุรีไปถึงตราดเราอีกหน่อยเราจะมีอะไรมากกว่านี้มีปลาหมึกกินคือกำลังจะบอกว่าไงฮะกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติได้ใบแดงจริงเอาแหละเรื่องการส่งออกอะไรทางประมงของเราเรามีปัญหากับสหภาพยุโรปแน่แต่ยอมเจ็บในที่นี้หมายความว่ามันจะได้ฟื้นสภาพทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องในทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายที่รุนแรงมากในการสงวนทรัพยากรธรรมชาติครับเขามีกำหนดระยะเวลาในการจับปลาเครื่องมือในการจับปลาแล้วก็จำนวนปริมาณด้วยซ้ำไปบางทีแต่บ้านเรายังไม่มีบ้านเราก็คือมีเรามีกฎหมายครับแต่เราถูกฝ่าฝืนโดยตลอดโดยผู้ที่มีอิทธิพลทั้งหลายคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็เจรจาได้อันเที่ยวนี้จึงเป็นอะไรการกระทำบางอย่างของรัฐบาลที่ผมคิดว่าสมควรที่พวกเราต้องให้การสนับสนุนคือถ้าพูดกับแบบภาษาชาวบ้านคือถ้าสมมติโดนใบแดงจริงมันไม่มีสิทธิ์ที่
เอาพูดจริงคือจะมาด่าในช่วงนี้ด่าไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะอันนี้กลุ่มภาคประมงยอมรับว่ามันคือเรื่องสะสมมานานครับแต่ถามจริงว่ามีโอกาสไหมเอาตรงนี้ก่อนก็ถ้าแนวทางอย่างที่คิดนะครับว่าเขาไม่เอาไปประเมินนะครับสิ่งที่รัฐบาลทำตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยถ้าเขาไม่คิดแบบที่อเมริกาเขาพูดว่าเขาหลังจากมีนาคมที่รัฐบาลทำเรื่องค้ามนุษย์เขาตัดยอดตั้งแต่มีนาเขาไม่สนใจก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเขายกเหตุผลแบบนี้แต่ถ้าตรงนี้นะฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์ประเมินตอนนี้ค้ามนุษย์เราเทียร์3เกิดเรื่องประมงเราได้ใบแดงขึ้นมาจริงมีหลายคนไปนั่งวิเคราะห์กันเนี่ยแหละนะฮะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องถามอาจารย์เลยว่ามันไปรวมเรื่องท่าทีความสัมพันธ์ที่เราไปแนบแน่นกับจีนมากจนเกินไปไปรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ส่งอุยกูก็ส่งไปให้จีนถูกไหมฮะคือหลายคนก็เลยบอกเนี่ยแหละคือผลกระทบที่เราเลือกความสัมพันธ์จริงไหมฮะอาจารย์คือผมอยากจะพูดอะไรที่อาจจะไม่เป็นที่พอใจคนไทยมากสักหน่อยนึงนะครับคือเราเนี่ยมักจะมองหาความผิดของคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ดูความผิดของตัวเราเองเป็นจุดที่ผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงตัวเราเองนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วในประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปก็ตามเนี่ยนะฮะเขาก็มองดูเรื่องของข้อมูลเป็นหลักอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับใช่ไหมฮะอันนี้ต้องจุดก่อนพูดง่ายๆเลยคือว่าไม่ว่าจะเป็นที่เราอยู่ในเทียร์3ตอนนี้ก็ดีหรืออย่างการประมงที่ท่านที่ปรึกษาพูดขึ้นมาก็ดีเนี่ยถ้าเราไม่เลวร้ายตรงนั้นจริงๆเนี่ยเขาทำเราไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนใช่ไหมฮะทีนี้พอตรงนี้เป็นประมาณความจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีการลงโทษอะไรต่อมาทีนี้ที่ถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีส่วนเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราไปแบ่งเป็นอาหารชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้มันรวมกันทั้งหมดมันเป็นแพ็กเกจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอะไรที่เปิดโอกาสให้เรามีช่องโหว่เขาก็สามารถจะใช้ช่องโหว่ตัวนั้นได้มากขึ้นนะฮะอันนี้มันก็เป็นจุดสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าเขาเจตนาจะแกล้งเราเพราะเราเข้าไปที่จีนอะไรนั้นอันนั้นคงไม่ใช่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ระดับการเมืองระหว่างประเทศแต่ส่วนหนึ่งคือมันเปิดโอกาสให้ต้องทำไปในรูปนั้นเพราะว่าพูดตรงๆอย่างอเมริกาเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ก็มองเห็นว่าไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับอเมริกาต่อไปด้วยเหตุผลทั้งของอเมริกาและของไทยเองซึ่งเราอาจจะมีความอาจจะมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อจีนเข้ามาใช่ไหมและจีนเองเนี่ยก็สามารถให้ประโยชน์กับไทยได้ซึ่งถ้าอเมริกาเป็นประเทศไทยอเมริกาก็ต้องทำตรงนั้นเพราะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราในการที่เราจะสามารถที่จะได้เงินกู้จากธนาคารอินฟราสตรักเจอร์ของจีนเป็นต้นเนี่ยนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่ว่าจีนมาเป็นการโคตรง่ายๆว่าค้ำถ่วงดุลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยนะฮะตรงนี้มันก็เป็นผลประโยชน์ประเทศชาติของประเทศไทยคือถ้าเขาเป็นเราเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันผมคิดว่าเขาต้องทำเหมือนกันมันมีอันนึงน่าสนใจเนี่ยแหละนะฮะอาจารย์ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องการค้ามนุษย์มีบางคนในฝั่งเราเนี่ยพยายามเรียกร้องบอกถ้าคุณจะอันดับเราอยู่อันดับเทียร์3สหรัฐคุณก็ต้องบอกด้วยเพราะอะไรคุณจะอันดับเราแบบนี้กลางมาหน่อยให้ดูหน่อยเขาทำนะฮะเขาทำถ้าไปอ่าน TIP Trip Report เนี่ยเขาทำชี้แจงมาเยอะเลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเราถึงได้วิเคราะห์และดูได้ว่าที่เขาวิจารณ์เรามาแล้วก็ดูที่ว่าเขาเสนอว่าคิวบาได้ทำอะไรหรือว่าที่มาเลเซียทำอะไรเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีมากกว่าตรงนี้เราก็เลยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการเล่นการเมืองที่มีการพูดกันตอนนี้ผมคิดว่าเป็นการเล่นการเมืองของอเมริกาเองไม่ใช่เล่นการเมืองในส่วนที่จะใส่ร้ายไทยแต่เป็นการเรื่องการเล่นการเมืองของอเมริกาในการที่อเมริกาจะเอามาเลเซียเข้าไปอยู่ใน TPP ตรงนั้นน่ะใช่ผมคิดว่าน่าจะใช่แล้วก็ผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะเราพูดเท่านั้นเองแม้กระทั่งCongressman Republican ของเขาชื่อ Chris Smith ก็ออกมาพูดเองว่าคุณลองดูสิฮะว่าอันนี้มันไม่ใช่อธิบายได้ยังไงคือมันอธิบายไม่ได้ตรงนั้นน่ะใช่แต่ว่าผมว่ามันเป็นเหตุผลจำเป็นของประธานาธิบดีเขาอะนะฮะคือว่าเขาก็อย่างที่บอกอะฮะว่าเขากำลังจะไปกำลังจะหมดอำนาจเขาก็อยากจะทำอะไรให้เสร็จในนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอะไรบ้างถ้าถามว่ามีการดำเนินการอย่างนี้หลายๆประธานาธิบดีทุกคนก็เคยทำเมื่อตอนบิลคลินตันจะจบจากจะหมดจากตำแหน่งเนี่ยก็ให้อภัยโทษกับคนหลายๆคนซึ่งไม่ควรจะต้องให้แต่ใช้อำนาจประธานาธิบดีให้เพราะว่ามันเป็นตำนานพูดง่ายๆว่าคือเขาต้องมีภาพลักษณ์เขาต้องมีผลงานเขาผมมีผลงานแล้วก็ทิ้งอะไรไปสักอย่างคือบางอย่างที่มองไปถึงขั้นเลวร้ายว่าเขาต้องการทุบเศรษฐกิจไทยผมว่าเป็นการมองแบบเรามากกว่านะฮะทุบเศรษฐกิจเราไม่มองตัวเองถูกไหมฮะทุกวันนี้คือเราต้องเราเหตุโอเคฮะเราทำให้เขาทุบหรือเปล่าด้วยต้องมองด้วยใช่ไหมฮะว่าเราคือถ้าเราทำอะไรเนี่ยเราอย่าไปทำเพียงแต่มองว่าเพื่อเอาใจอเมริกาเพื่อเอาใจประเทศนั้นประเทศนี้แต่มองว่าเราทำเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของเราดีขึ้นไหมอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการที่มีการค้ามนุษย์เนี่ยอันนี้แม้ไม่มีอเมริกามาจัดอันดับเนี่ยเราก็ควรจะแก้ไขถูกต้องไหมครับมันไม่ควรจะมีอยู่แต่คราวนี้ถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเราคงแก้ยากเพราะมันไม่ได้เกิดที่เราคือมันจะมาจากประเทศอื่นแล้วก็ผ่านเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มอิทธิพลซึ่งผมเชื่อว่าประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคงจะจัดการได้ไม่หมดนะฮะมันก็จะมีหลงเหลืออยู่อย่างเงี้ยนะฮะที่จะหาประโยชน์เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขา
หนีร้อนมาพึ่งเย็นเย็นกว่าใช่ไหมเขาก็เป็นผู้เสียเปรียบอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะมาถูกกดขี่ซึ่งรัฐบาลอาจจะควบคุมได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องอยู่เทียร์สามไปนานถ้าตราบใดที่มันยังมีโรฮิงญายังมีบังกลาเทศเข้ามาโดยที่รัฐบาลพม่าเนี่ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนนโยบายมันก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งปัจจัยมันไม่ใช่มาจากประเทศเราอย่างเดียวถูกไหมฮะที่อาจารย์พูดแบบนี้แต่ประเด็นน่าสนใจคืออันนี้เรื่องค้ามนุษย์ถ้าเราได้ใบแดงคราวนี้เรื่องประมงพ่วงเข้ามาอีกครับมันจะเป็นอะไรฮะอาจารย์มันก็เป็นภาพพจน์แสดงให้เห็นไปว่าเราอาจจะยังต้องมีการปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมอีกมากในด้านของมนุษยธรรมในด้านของการแก้ไขปัญหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ท่านที่ปรึกษาพูดนะแต่คุณไพบูลย์บอกว่าถือว่าดีว่าอย่างน้อยก็ได้ฟื้นฟูธรรมชาติเลยถ้าสมมติเรื่องทะเลถูกต้องเพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าเราป่วยแล้วเราหลอกไม่กินยาเราก็บอกเขาว่าดีแต่ถ้าสมมติว่าจนกระทั่งหมอบอกคุณไม่กินยาคุณตายนะเราก็ต้องยังมากินยาแล้วเจ็บสักพักแล้วเราก็เศรษฐกิจมันจะมีปัญหาหนักขนาดนั้นไหมฮะเพราะบางคนบอกถ้าถึงขั้นนั้นคือบางคนคิดภาพร้ายแล้วว่าโอ้โหเรื่องส่งออกอาหารทะเล 30,000 กว่าล้านเราก็หายเกิดโดนบอยคอตเรื่องสินค้าขึ้นมาอีกเพราะเขาจะรวมกันเลยว่าสหภาพยุโรปบอกอย่ามาซื้อสินค้าไทยเพราะมันมีเรื่องค้ามนุษย์ผมมองอย่างนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราก็ตอนนี้ก็แย่มานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งแย่ตอนนี้นะฮะทีนี้ไอ้การแย่เนี่ยมันก็มีมองได้2มุมนะในด้านบวกกับในด้านลบในด้านลบก็อาจจะแย่นะฮะในด้านบวกเนี่ยคือว่ามันอาจจะเป็นการผลักดันให้เราพยายามหาทางที่จะแก้ไขได้ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เรารู้ว่ายุโรปกับอเมริกาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจกับเราเราก็ไปทางด้านอินเดียเราไปทางด้านจีนเราไปทางด้านนี้แล้วก็พอจะขยายทางด้านนี้บ้างเจรจาด้านการค้าใช่เนี่ยพออาจารย์พูดขอนิดเดียวมีบางคนท้วงติงขึ้นมาบอกเจรจาด้านการค้ามันก็ติดเงื่อนไขกันว่าคำถามเดิมๆอาจารย์รัฐบาลมาจากปฏิวัติการเจรจาการค้าก็มีปัญหาอีกนะถ้าจะแก้วิธีนี้ไม่ฮะผมว่าไม่เพราะว่าที่มันติดปัญหาตรงนี้มันเป็นประเทศยุโรปตะวันตกแล้วก็อเมริกาที่เขามีปัจจัยตรงเป็นหลักเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แต่ประเทศอย่างประเทศจีนรัสเซียประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ถึงขนาดนี้มากไปนะแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังเปิดรับเราเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับเรามากกว่าอเมริกาคืออเมริกานี่มันไกลเหลือเกินยังไงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลกระทบกับอเมริกาแต่ประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนอะไรเนี่ยมันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันฮะยังไงเปิดประตูบ้านมันก็เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาหน้ายักษ์ใส่กันตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ว่ายังมีช่องทางที่จะติดต่อกับประเทศอื่นได้ขอตัวนี้ก่อนนะฮะคนก็มองเอาแหละเรื่องแก้ปัญหาภาพรวมนะฮะถ้าเราเปลี่ยนตัวบุคคลพูดกันตรงๆคือคณะรัฐมนตรีเอาตัวบุคคลเนี่ยมาช่วยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมฮะคืออย่างนี้ฮะบางคนบอกถ้าพูดจริงนะฮะมันก็จะกลับมาเรื่องเดิมบอกด้วยความเคารพคือบางทีเราเห็นผู้บริหารเป็นอาหารการจะไปคุยกับประเทศนั้นประเทศนี้มันก็ลำบากยิ่งคุยกับยุโรปคุยกับอเมริกาติดขัดแน่ๆเปลี่ยนตัวบุคคลซะเป็นพลเรือนบ้างจะได้แก้ปัญหาการไปคุยกับยุโรปกับอเมริกาได้บ้างอาจารย์มองไงคืออเมริกานี่มันไกลเหลือเกินยังไงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลกระทบกับอเมริกาแต่ประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนอะไรเนี่ยมันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันฮะยังไงเปิดประตูบ้านมันก็เจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาหน้ายักษ์ใส่กันตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ว่ายังมีช่องทางที่จะติดต่อกับประเทศอื่นได้ขอตัวนี้ก่อนนะฮะมันมีปัญหาไหมผมต้องถามเลยเพราะคนก็จะมองว่าเอาล่ะถ้าทางด้านของอาจารย์วิบูลย์พงษ์บอกช่องทางสมมติเราเลวร้าย EU ให้ใบแดงเราจริงช่องทางทางการตลาดประเทศอื่นๆแต่คนก็มองว่าก็รัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารอีกอ่ะครับเราต้องยอมมองตรงนี้ก่อนนะครับว่าณวันนี้ประเทศไทยเกือบ5ปีละที่เราพึ่งพาตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปน้อยลงนั่นไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่อยากซื้อเรานะครับแต่สินค้าเราแข่งขันราคาไม่ได้มีประเทศเกิดใหม่ที่เขาทำต้นทุนได้ถูกกว่าเราแล้วเขาก็ยกระดับคุณภาพสินค้าขึ้นมาได้เรื่อยๆในขณะที่เราผมบอกแล้ว 85% เป็นการลงทุนข้ามชาติพวกนี้เขาก็พร้อมเมื่อไรก็ตามที่เขาไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการลงทุนเขาก็ต้องถอนเขาก็ย้ายเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ย 4-5 ปีมานี้เราก็จะรับรู้ว่าทุกคนพูดถึงพม่าครับทั้งที่ศักยภาพพม่าอีกนานกว่าจะเข้ามาถึงขั้นนี้ได้แต่ทุกคนก็พูดพม่าไว้ก่อนนี่คือจุดเปลี่ยนนึงที่พวกเรามักจะอยู่โดยที่คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ช่วยเราซื้อเห็นใจเราการค้าระหว่างประเทศไม่มีคำว่าเห็นใจทุกคนจะซื้อบนพื้นฐานของที่เขาซื้อไปแล้วเขาทำกำไรได้หรือไม่รัฐบาลต้องเป็นส่วนตั้งนโยบายถ้าสังเกตนะครับประเทศไทยเราย้อนหลังไปเกือบทุกรัฐบาลไม่เคยนำคำว่าเศรษฐกิจมาเป็นนโยบายนำหน้า
จะเอาการเมืองขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยสังคมแล้วจึงเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าดูโอบามาตั้งแต่เลือกตั้งสมัยแรกเขาประกาศเลยเขาจะเอาเรื่องเศรษฐกิจฟื้นฟูก่อนแล้วเขาค่อยมาจัดการเรื่องของสังคมกับการเมืองโอบาทางญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันเขาก็จัดการชัดเจนว่าทุกสองสามดอกของเขาเนี่ยเขาต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจเขาทำจนเงินเยนอ่อนค่าทำจนสามารถที่แข่งขันกับเกาหลีได้นั่นคือสิ่งที่อาเบะเขาประกาศถามว่าณวันนี้เราได้รับความรู้สึกไหมว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องตั้งนโยบายก็ยังไม่เกิดอีกเหมือนกันเราพูดถึงปองดองเราพูดถึงการทำให้คนในชาติสมานฉันท์เราก็ลืมนึกไปอาจจะเป็นเพราะประเทศไทยด้วยคำขวัญที่บอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเราอยู่เฉยๆก็ไม่อดตายไม่ต้องทำงานก็ยังไม่อดตายเลยอันนี้แต่ไอ้คำนี้ยึดติดนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราเสียแล้วก็คำอวยพรแต่โบราณมาก็บอกขอให้เป็นเจ้าคนในคนนี่คือการแข่งขันที่ทำให้เราสู้เขาไม่ได้นวัตกรรมไม่เกิดเงินที่จะลงทุนไปทำ R&D จากรัฐบาลโดย GDP เราไม่ถึง 1% นะในขณะที่สหรัฐสิงคโปร์ทุกวันนี้ก็พุ่งไป3กว่าแล้วทั้งนั้นจีนมาทีหลังทำไมจีนถึงบุกเบิกแข่งขันได้เร็วมากใน15ปีนี้เพราะเขาใส่งบประมาณเข้าไปทำรีเสิร์ชนี่ถ้าฟังแบบนี้ก็คือทางด้านคุณไพบูลย์กำลังบอกว่า1คือไอ้ปัญหาไอ้เรื่องช่องทางการแก้ปัญหาเรื่องการไปติดต่อประเทศต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแต่นโยบายเราไม่ได้ชัดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะก็เราด้วยความโชคดีบนพื้นแผ่นดินเนี้ยทำอะไรก็ได้หมดจนกระทั่งเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงตอนนั้นเวียดนามยังไม่ได้สงบสุขเท่าไหร่นักอินโดนีเซียก็ยังมังกุมาลาธนาคารที่นักลงทุนต่างชาติก็มองเห็นแล้วว่าถ้าใกล้ๆเลยนะแล้วก็มองว่าน้ำท่วมกรุงเทพภาคกลางเขาสูญเสียเท่าไหร่เขายังไม่ไปเลยนะแต่ว่ามารุนแรงตอนที่ปิดสนามบินก่อนหน้านี้ปิดสนามบินเขาสูญเสียหนักแล้วก็มาตรงที่แดงกับเหลืองพาเลทสู้กันตรงนั้นน่ะหนักที่สุดเลยทำให้ทุกอย่างเกิดปัญหาทั้งสิ้นงั้นบริษัททั้งหลายก็มองใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปเขาจะมีประโยชน์ไหมก็จะสังเกตนะครับก็เริ่มทยอยย้ายสิ่งที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นักหรือไปรอการสอนวิธีใหม่ให้กับเวียดนามได้แม้แต่พม่าเขายังคอยทนได้เลยมาเลเซียก็อยู่ในสินค้าอุตสาหกรรมขั้นสูงก็ไปกันเพราะภาษาอังกฤษดีกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคือพอฟังคุณไพบูลย์บอกเอ๊ะถ้างั้นรัฐบาลก็ไม่ผิดสิเพราะตอนนี้รัฐบาลกำลังต้องแก้ปัญหาการเมืองก่อนเพราะถ้าไม่แก้ปัญหาการเมืองเนี่ยอย่างที่คุณไพบูลย์บอกเดี๋ยวชาติอื่นพอเขาเจอพาเลทสีต่างๆเหมือนในอดีตเขาก็ไม่อยู่อีกถูกต้องครับอ่ะสรุปแล้วยังไงฮะให้รัฐบาลวางนโยบายเป็นเศรษฐกิจเป็นหลักหรือต้องแก้ปัญหาการเมืองเป็นหลักตอนนี้ก็ถามว่าเราอยากเห็นประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีก็คงไม่ใช่แจกเงินต้องให้เขาทำงานเขาทำงานเสร็จแล้วเขามีองค์ความรู้พอจะทำงานอย่างเข้าใจไหมเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากไอทีไวมากเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้แสวงหาชีวิตดีขึ้นโดยการเขาเรียกว่าเก่งกำไรน่ากลัวนะครับสำหรับอุตสาหกรรมตรงนี้คือเก่งกำไรไปฟังวิธีการหาเงินง่ายๆให้มาลำบากแบบรุ่นผมที่ทำอุตสาหกรรมหามรุ่งหามค่ำทำงานเวลา14-15ชั่วโมงมีไหมคงจะยากแต่ถ้าไม่ทำตรงนี้แล้วก็องค์ความรู้ก็ไม่มีนะครับขณะที่การวางแผนทั้งหมดเกิดจากคนที่เขาทำกันมาเกือบ40ปีเขาย่อมรู้ดีกว่าเราคือหมายความว่าไงฮะการจะบอกว่าคือในส่วนของประเทศเราเองเนี่ยการพัฒนาเรื่องความรู้ก็ส่วนหนึ่งช่องทางการทำตลาดใหม่เผื่อเอาไว้ว่าสหภาพยุโรปให้ใบแดงก็ต้องคู่กันไปด้วยคือเราต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราเล็งจริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์กับทางภาคการส่งออกเนี่ยเราคุยกันเกือบ4ปีมาแล้วว่าเรามองประเด็นการส่งสินค้าออกไปยังยุโรปสหรัฐอเมริกาลดลงเรื่อยๆแล้วเราก็มาเล็งว่าความเป็นอาเซียน AEC จะเป็นโอกาสของเราเพราะว่าสินค้าประเทศไทยผลิตโดย SME เยอะมากเกือบ 80% นะในการใช้องค์ความรู้ของตัวเองใช้วัตถุดิบของตัวเอง AEC คือตลาดของเราเพราะว่าสินค้าในภาคภูมิภาคเนี้ยสินค้าเรามีคุณภาพดีที่สุดเปลี่ยนตลาดถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนตลาดก็คือแต่คำว่าเปลี่ยนตลาดก็ต้องยอมรับครับว่า500กว่าล้านคนที่เราพูดเนี่ยก็มีผลิตสินค้าเหมือนกับเราอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็ต้องสู้อะไรที่มันเหมือนกันอีกเขามีรายได้ไม่ได้มากเท่ากลุ่มยุโรปตะวันตกหรือว่าทางอเมริกานั่นแปลว่าของเรานั่นแปลว่าเราก็ต้องเพียรพยายามเปลี่ยนวิธีการในการทำมาหากินใหม่แต่เนื่องจากการลงทุนข้ามชาติผ่านมา40ปีเนี้ยพวกฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นเองก็จะเอาเทคโนโลยีอย่างดีมาแล้วก็บอกให้เราทำตามเราก็เลยไม่ได้พัฒนาตัวเราเองเลยตั้งแต่ต้นถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะฮะพอถึงตรงนี้ปุ๊บพอเราฟังภาพรวมทั้งหมดสิ่งหนึ่งต้องถามอาจารย์คนก็มองเอาแหละเรื่องแก้ปัญหาภาพรวมนะฮะถ้าเราเปลี่ยนตัวบุคคลพูดกันตรงๆคือคณะรัฐมนตรีเอาตัวบุคคลเนี่ยมาช่วยมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมฮะคืองี้ฮะบางคนบอกอ่ะถ้าพูดจริงนะฮะมันก็กลับมาเรื่องเดิมบอกด้วยความเคารพคือบางทีเราเห็นผู้บริหารเป็นอาหารการจะไปคุยกับประเทศนั้นประเทศนี้มันก็ลำบากยิ่งคุยกับยุโรปคุยกับอเมริกาติดขัดแน่ๆเปลี่ยนตัวบุคคลซะเป็นพลเรือนบ้างจะได้แก้ปัญหาการไปคุยกับยุโรปกับอเมริกาได้บ้างอาจารย์มองไง
ก็คงจะพอได้นะฮะแต่ที่สำคัญมันคือสาระสำคัญมากกว่านะคือเราเนี่ยอาจจะมองว่าเอาคนนั้นคนนี้เข้ามามีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ผมว่ามันอยู่ที่ว่าวิธีการที่เราจะไปแล้วก็สิ่งที่เราไปเสนอว่าเราจะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับคือผมคิดว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเรามีลักษณะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะการไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเลยทำให้มันเป็นเงื่อนไขหลักเลยที่ทำให้การเจรจากับประเทศตะวันตกเนี่ยลำบากนี่เป็นความเป็นจริงแล้วก็จริงๆประเทศอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่นักแต่เนื่องจากอเมริกาก็เป็นแม่แบบของตะวันตกนี่เมื่ออเมริกาเขาวางตรงนี้แล้วอเมริกาเองก็มีกฎเกณฑ์ทางการค้าอะไรทั่วโลกไปหมด WTO อะไรต่างๆก็ตามหมดเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอิทธิพลตรงนี้ไปด้วยทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาลำบากเพราะเขาเป็นคนผู้วางกติกาครับใช่เขาเป็นผู้วางกติกาใช่ไหมนี่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราจะหลุดจากทุกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะฮะการแก้ภาพรวมเนี่ยนะฮะก็คือการแก้การเมืองในประเทศไทยอย่างที่ท่านไพบูลย์พูดมาเมื่อกี้เนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเนี่ยเขาจะดูว่ามันมีการเมืองที่สงบไหมใช่ไหมครับเพราะว่าทำมาหากินนะฮะคนเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาใช่ไหมแล้วก็ที่มันผ่านมานานมีการอะไรเดินขบวนขบวนอันนั้นเป็นหลักทีนี้เอาละฮะเราทำไงเราจะยืนยันว่ามันจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ตอนนี้เรากำลังแก้ไขแล้วนะเราก็บอกว่าไม่มีกฎหมายควบคุมชุมชนแล้วก็ตามนะฮะกำลังจะมีรัฐธรรมนูญใหม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ปัญหาก็คือว่าเราสามารถทำการเมืองให้มันนิ่งได้ไหมถ้าเราสามารถทำการเมืองให้มันนิ่งได้เนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของเราภายในอันนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยคงตอบเราไม่ได้แต่เราสามารถทำการเมืองให้มันนิ่งได้เนี่ยนะฮะปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะตามมาคือขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองมุมไหนนะฮะคือถึงแม้ปัญหาเศรษฐกิจมันดีแต่ถ้าการเมืองมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็กระทบอยู่ดีไม่แต่เราอธิบายกับชาติตะวันตกยากไหมฮะวันนี้การเมืองนิ่งถ้าพูดจริงคือมันนิ่งแต่ชาติตะวันตกก็ไม่ยอมรับตัวรัฐบาลอีกผมไม่นิ่งนะฮะไม่เอาจะไม่นิ่งผมว่าไม่นิ่งนะครับผมว่าจริงๆมันนิ่งที่ผิวเผินมากกว่าแล้วก็ชาติตะวันตกนี่เขาไม่โง่นะฮะเขาจ้างนะวิเคราะห์ไทยจ้างใครจะใครเขาเพราะว่าการลงทุนของเขาเนี่ยมันมหาศาลเขาต้องการทราบอะไรมันเกิดขึ้นฉะนั้นตราบใดเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งที่ฝังอยู่ภายในแล้วก็ไม่มีการนำออกมาเพื่อที่จะไปคุยกันให้ได้ว่ามันคืออะไรหรือว่าสรุปแล้วเหมือนกินเหล้าแล้วคุยกันเลยว่าเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะถ้ามันไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะกลับมาได้แล้วก็การลงทุนเนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่ามันนิ่ง2ปี3ปีแล้วยังไงครับอีก 4-5 ปีกลับมาใหม่อย่างนี้มันก็เป็นการลงทุนระยะสั้นที่เขาทำไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราจะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยผมคิดว่าอยู่กับเรานะฮะอยู่คนไทยเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่มีความขัดแย้งกันทางการเมืองเนี่ยอันนี้โอเคในแง่นึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในทางประชาธิปไตยดีแต่ว่าเมื่อขัดแย้งแล้วเนี่ยต้องแก้ไขในวิธีการที่มันรับได้ด้วยก็เป็นวิธีการที่ทางมาประเทศอื่นๆเขามองเห็นว่าเป็นวิธีการที่ชอบถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยหรือเราชี้แจงได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราทะเลาะ กันเนี่ยนะมันก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจที่แย่แล้วก็ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายใดแพ้มันก็แย่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ผมคิดว่าการแก้ปัญหาในประเทศเราเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดแต่ประเด็นอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะหรือคิดว่าไอ้คนที่กำลังทำแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องท้วงติงร่วมกันรณรงค์บอยคอตสินค้าของยุโรปของสหรัฐมีแล้วนะฮะบางกลุ่มจะตั้งขึ้นมาอาจารย์มองไงถ้าเราทะเลาะ กันเนี่ยนะมันก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจที่แย่แล้วก็ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายใดแพ้มันก็แย่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ผมคิดว่าการแก้ปัญหาในประเทศเราเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดแต่ประเด็นน่าสนใจคือวันนี้สังคมกระแสมันแรงถึงขนาดที่ว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะหรือคิดว่าไอ้คนที่กำลังทำแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องท้วงติงร่วมกันรณรงค์บอยคอตสินค้าของยุโรปของสหรัฐมีแล้วนะฮะบางกลุ่มจะตั้งขึ้นมาอาจารย์มองไงผมมองว่าเป็นการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องการค้าระหว่างประเทศก็ดีการเมืองระหว่างประเทศก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้หลักการเหตุผลไม่ใช่เป็นเรื่องของใช้อารมณ์ถ้าเป็นเรื่องของใช้อารมณ์ป่านนี้คนอเมริกันคงไม่พูดกับคนรัสเซียไปนานแล้วหรือว่าคนอเมริกันคงเกลียดคนจีนแต่สังเกตได้ว่าความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐนี่สุดแน่นทั้งที่เขาเนี่ยแข่งกันทั้งนั้นเพราะเรื่องผลประโยชน์ผมคิดว่าถ้าประเทศไทยเราจะพัฒนาเป็นประเทศที่มีศักยภาพเป็นประเทศที่ก้าวหน้าเนี่ยนะเราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ก็คือเราต้องสามารถที่อาจจะใช้คำว่าเล่นละครการเมืองก็ได้เราต้องทำได้ก็คือว่าในใจอาจจะมองว่าเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติเราต้องทำได้คือไม่ทำประกาศให้รู้ว่าเป็นศัตรูใช่ไหมฮะถูกต้องครับมองไงฮะคุณไพบูลย์
บางกลุ่มกำลังจะมองว่าเฮ้ยต้องไปขับเคลื่อนเรียกร้องว่าบอยคอตสินค้าเขาบ้างเมื่อเขาทำกับเราแบบนี้อารมณ์เกินไปไหมยุคช่วงสมัย14ตุลาเราเคยทำให้ญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องตั้งชื่อบริษัทไทยเลยแต่ว่ายุคนั้นสังคมมันยังแคบมากปัจจุบันเราพึ่งพาสินค้านำเข้าเยอะมากแล้วก็เป็นสินค้าที่ตัวเราเองผลิตไม่ได้ดีอย่างนั้นด้วยครับถ้าบอกว่าเมืองไทยถึงจุดนึงที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองหรือยังประเทศไทยต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนในที่นี้แปลว่าเรากำลังจะสร้างประเทศตัวเองให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยได้มีประโยชน์พบผลของการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสมถามว่าตะวันตกเขาส่งสินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาแพงไหมเมื่อเทียบกับสินค้าในไทยเราที่คุณภาพยกระดับไม่ได้เราแพงกว่าเขานั่นคือจุดนึงที่ผมคิดว่าความเป็นเทรดดิ้งเนชั่นของไทยต้องเปิดใจให้กว้างถ้าเราพัฒนาตัวเราเองขึ้นมาจนเข้าแข่งกับเราไม่ได้ต่างหากนี่แหละคือการบอยคอตถาวรอ๋อคือกำลังจะบอกว่าคือการจะไปเรียกร้องไปบอยคอตเขาเนี่ยคือมันต้องกลับมาพัฒนาตัวเองให้ได้ก่อนถูกต้องครับถูกไหมฮะจนกระทั่งภาพรวมหรือศักยภาพสินค้าของเราเนี่ยมันแข็งครับคุณไม่ต้องมาเรียกร้องบอยคอตหรอกเดี๋ยววันนั้นคนไทยมันก็จะมาซื้อของกันเองถูกไหมฮะใช่ครับมันจะบอยคอตไปโดยปริยายแต่ต้องยกระดับนั่นแปลว่าต้องได้นโยบายที่ชัดเจนนะแล้วรัฐบาลชุดนี้จะไม่ใช่เลือกตั้งก็ตามถ้าประกาศแล้วรัฐบาลเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกคณะก็ตามสนองนโยบายอันนี้ไหมตรงนั้นเราจะก้าวแต่ประเด็นน่าสนใจก็คือเอาล่ะแต่อันนี้คือภาพที่มันคาดหวังจะต้องเกิดแต่ถ้ามันมีกลุ่มที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วจะมารวมตัวกันบอยคอร์ดสหรัฐเรียกร้องพี่น้องชาวไทยบอยคอร์ดเขาเลยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมหรือว่ายังไงฮะไม่ซ้ำเติมแต่ผมว่านิสัยคนไทยก็คือไม่ชอบให้ใครมาชี้นำแล้วก็จะต่อต้านแต่เดียวกันเขาบอกว่าฉันมีเสรีภาพในการเลือกเพราะฉันมีตังค์นั้นความรักชาติเศรษฐกิจจึงไม่ซึมซับไปทั้งหมดในประเทศไทยอยากมากชัดเจนนะครับเร็วๆนี้เรามีเรื่องของกรณีที่ผู้ที่ทำสินค้าว่าด้วยกล้วยหอมอ่ะเสร็จแล้วในที่สุดก็ไม่สำเร็จใช่ไหมฮะโวยวายกันแผ่นอยู่แป๊บเดียวไฟไม่ฟังแล้วหลายกรณีที่เกิดขึ้นประเทศไทยก็คือไฟไม่ฟังแหละคือความมันที่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าอารมณ์มาชิดนั้นจึงไม่มีความแนบแน่นพอที่จะพูดถึงเพื่อส่วนรวมเรายังแบ่งแยกชนชั้นโดยแนวความคิดนะครับไม่ใช่โดยเรื่องของความเป็นจริงของวัฒนธรรมแต่แนวความคิดชนชั้นยังดูถูกกันซึ่งกันและกันเยอะมากอย่างเช่นคุณทำงานถ้าคุณพูดอังกฤษไม่เป็นคุณล่าสมัยคุณไม่จบเมืองนอกคุณล่าสมัยเขายังบูชาคนมีสตังค์ไม่ได้มาบูชาคนที่ทำความดีให้กับสังคมคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่ถูกเอาขึ้นมาชมเชยหรือยกย่องเลยคือการจะบอกว่าอะไรฮะการจะบอกว่าถ้ามีใครวันนี้ที่ออกมาจะมาตั้งกลุ่มหรือรวมตัวกันบอกให้คว่ำบาตรประเทศนั้นประเทศนี้กำลังมองว่าคนที่กำลังทำแบบนี้กำลังอิงเรื่องการเมืองมากไปหรือเปล่าฮะเขาอาจจะทำด้วยความอยากจะให้ประเทศไทยกำปั้นใหญ่ขึ้นมาแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าโดยส่วนความเป็นจริงแล้วรูปร่างคุณใหญ่พอที่จะเอากำปั้นชูแล้วเขาฟังคุณหรือเปล่าเออคุณใหญ่พอที่จะชูกำปั้นแล้วเขาฟังคุณหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ให้เอาไปคิดสุดท้ายฮะอาจารย์ครับสิ่งที่วันนี้รัฐบาลจะต้องทำคืออะไรฮะประการแรกเลยนะฮะผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่านับแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะเข้าสู่ศักราชใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นั่นก็คือการที่เราจะเข้าไปสู่ AEC ตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนบทบาทของรัฐบาลบทของประเทศไทยในภูมิภาคและในเวทีโลกนะผมว่าประเทศไทยอาจจะสอบได้แค่ B ที่ผ่านมาในสมัยเก่าแต่ถ้าเข้าอยู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยนะฮะตั้งกับต้นปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะพยายามตัวเราเองได้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้และผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือใช้โอกาสตอนนี้นะเอาวิกฤตตอนนี้ให้เป็นประโยชน์คือตอนนี้มันมีกฎหมายหลายอย่างที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายหลายอย่างที่ไม่ทันสมัยถ้ามาแก้ตามกระบวนการประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้ผมคิดว่าตรงนี้ถ้ารัฐบาลทำได้อะไรที่เป็นผลประโยชน์ประเทศทำไมอาจารย์ใช้คำว่าแก้โดยเป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมีฐานเสียงหรือไม่มีอะไรใช่ครับเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคนฝ่ายที่ได้ประโยชน์และฝ่ายที่เสียประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานเสียงซึ่งลำบากกับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแม้กระทั่งอเมริกาโอบามาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะฮะในประเทศทุกประเทศที่เป็นประเทศเสรีเนี่ยแต่ถ้าสมมติตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีกลุ่มที่ได้เปรียบทางสังคมและก็เสียเปรียบทางสังคมเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยสามารถให้ตรงนี้มันลดช่องว่างลงได้นะฮะมันก็จะสร้างความสุขให้กับคนทุกทั้งประเทศเพราะฉะนั้นว่าเท่ากับรัฐบาลณวันนี้ก็ต้องยอมเจอแรงเสียดทานในประเทศก่อนถูกต้องถูกไหมฮะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะทำอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติดีสุดแม้ว่าอันนั้นเนี่ยจะขัดกับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางเหล่าก็ต้องทำเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น
ลักษณะของประเทศไทยที่จะสามารถต่อสู้กับต่างประเทศในอนาคตในอนาคตใช่ไหมฮะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับและนี่คือมุมมองนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของตะวันตกเรื่องของการค้ามนุษย์และก็เรื่องของการจัดระเบียบการประมงน่าสนใจก็คือว่าวันนี้ถ้าเรามองภาพรวมอย่างที่ทั้งสองท่านบอกก็คือว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าวิกฤตก็เรียกว่าวิกฤตแต่ถ้าจะเอาวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาเพื่อปูทางไปสู่อนาคตมันก็ทำได้เท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นการปิดประตูตายประเทศไทยมันเป็นโอกาสที่คนไทยจะต้องช่วยกันนโยบายของรัฐก็จะต้องช่วยกันและน่าสนใจก็คือว่าถ้าบางอย่างมันเป็นประชาธิปไตยแก้ไม่ได้ในอนาคตถึงเวลาก็ต้องแก้ในแบบนี้ในรูปแบบนี้น่าสนใจก็คือว่าความจริงใจในการแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็น่าคิดนะฮะว่าวันหนึ่งเราจะมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นไหมและเราก็มีกำปั้นที่ใหญ่ขึ้นได้ไหมจนวันหนึ่งยักษ์ใหญ่เขาจะได้หันกลับมามองเราบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองที่ฝากให้สังคมลองกลับไปคิดในวิกฤตที่พวกเรากำลังเจอทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างแต่ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออกเพราะนี่คือต่างคนต่างคิดสวัสดีครับ